จังหวัดศรีสะเกษครับเตรียมส่งไม้ต่อให้กับจังหวัดกาญจนบุรีในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมนะครับในช่วงค่ำวันนี้ครับหลังจากกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมได้ฝ่าฟันในการชิงชัยยาวนานที่สุดถึง21วันตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของกีฬาแห่งชาติกำลังจะปิดฉากลงค่ำวันนี้โดยกรุงเทพมหานครครองเจ้าเหรียญทองอีกสมัยการแข่งขันครั้งนี้นอกจากสร้างประวัติศาสตร์แข่งขันยาวนานที่สุดแล้วยังมีการทำลายสถิติมากถึง32รายการกรีฑาทำลายสถิติมากที่สุดถึง13รายการพร้อมทุบสถิติประเทศไทยในรอบ24ปีที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬาหน้าใหม่จากจังหวัดสมุทรปราการทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายลงได้ลงมาเป็นกีฬาว่ายน้ำและยกน้ำหนักพร้อมมีการแจ้งเกิดนักกีฬาหน้าใหม่หลายคนนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬายังได้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันจนทำให้ศรีสะเกษเกมผ่านพ้นไปด้วยดีโดยมองว่าภาพรวมของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจแม้จะอยู่ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ก็ในภาพรวมก็หนึ่งผมต้องขอบคุณทางจังหวัดนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาช่วยระดมการจัดการแข่งขันไปด้วยดีตามบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดไม่ว่าที่พักไม่ว่าขนส่งไม่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีได้มาตรฐานนะครับอันอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเรามีมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดมาที่ประเด็นนักกีฬาเนี่ยพบว่าจากการที่เราไม่ได้จัดมหกรรมใหญ่ๆนะ3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาเนี่ยมันมีการทำลายสถิติทำลายสถิติตอนนี้เราเรคคอร์ดไว้อยู่ที่1ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติทำลายสถิติชิงแชมป์ประเทศไทยช่วงค่ำวันนี้ศรีสะเกษเกมจะส่งไม้ต่อให้กับกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปโดยใช้ชื่อว่ากาญจนบุรีเกมระหว่างวันที่19ถึง29สิงหาคมปีหน้าและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจัดนิกาเกมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนในปีหน้าเช่นกันโดยมีน้องมัสยาซึ่งเป็นปลายี่ศกที่ขึ้นชื่อในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันประชุมค่ำวันนี้นะครับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมจะปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วครับแล้วก็จะส่งไม้ต่อให้กับจังหวัดกาญจนบุรีการเป็นเจ้าภาพในปีหน้าครับส่วนวิทยุสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดศรีสะเกษครับ